ครั้งแรกที่ผมไปทำงานกับเขาผมจำได้ว่าพี่ป๋องยื่นเงินให้ผม500บาทผมยังไม่ได้ทำงานปาเต้แต่ให้ผมเอาไปใช้ชีวิต500สำหรับเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยมีเงินมันเยอะมากครับเห็นมีคนบอกว่าเวลาที่2คนนี้จัดรายการด้วยกันนี่ผู้ฟังแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะสิ่งหนึ่งที่ผมได้มาจากพี่ป๋องเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างของพี่ป๋องน้ำเสียงการจัดรายการวิธีการพูดวิธีการออกมือออกไม้อย่างที่ผมเป็นทุกวันนี้นี่คือแกหมดเลยนะซึ่งผมก็ก๊อปแกมาหมดเลยนะครับงั้นขอย้อนไปว่าแล้วทำไมถึงออกจากเดอะช็อคครับมันเกิดอะไรขึ้นวันที่แย่ที่สุดในช่วงที่ออกมาจากการทำงานกับคุณป๋องเนี่ยพอจะนึกออกไหมครับว่ามันคือวันที่เกิดเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกโอ้โหนี่คือวันที่เราต้องจ่ายค่าเช่าแล้วเราขายของไม่ได้เลยเพราะว่าเงินที่เราจะต้องใช้ทุกวันเนี่ยต้องไปซื้อกับข้าวให้แม่กินมีผมจำได้ว่าเคยมี20บาทแล้วก็ไปซื้อไข่มาเจียวไข่กินกับแม่2คนในบทสัมภาษณ์หนึ่งของแจ็คนะครับแจ็คเคยบอกเอาไว้ว่าโตมาจากความแข็งแกร่งลองขยายความไอ้คำว่าโตมาจากความแข็งแกร่งนี้ยังไงครับความแข็งแกร่งของผมมันน่าจะเกิดจากการที่เราเป็นเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะยากจนประเทศครับพอยากจนเสร็จปุ๊บผมว่าสิ่งนึงที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องอยู่กับมันให้ได้ก็คือเราต้องฝ่าฟันทุกอย่างทำงานทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้ผมถูกสอนมาแบบนั้นถ้าเราจะมีกินอ่ะโดยคุณพ่อคุณแม่สอนนะว่าเราต้องทำงานไม่เลือกงานอะไรก็ได้ที่มันเป็นงานเป็นเงินที่มันเข้ามาจ้างเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมก็ทำมาตั้งแต่เด็กๆตั้งใจทำมาตั้งแต่เด็กๆผมว่าความแข็งแกร่งของผมก็คือผมผ่านมาทุกสถานการณ์ผ่านมาทุกงานบางงานที่แบบคนนึกไม่ถึงผมก็ทำมาเยอะแยะมากมายเช่นร้านบะหมี่เด็กปั๊มเด็กยกน้ำพนักงานเสิร์ฟลามไปถึงเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ชีวิตมันแบบมันพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาครับประเด็นถ้างั้นลองย้อนไปตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยที่ว่าเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนเนี่ยลองเล่าชีวิต1วันตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเย็นณตอนที่เป็นนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยครับมันเป็นยังไงฮะตอนเป็นนักเรียนเนี่ยบ้านผมอยู่บางลำพูครั้งแรกนะครับแต่มาเรียนที่ห้วยขวางโอเคมันค่อนข้างที่จะไกลครับเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันของผมคือต้องตื่นตี4เพื่อที่จะมาดักขึ้นรถเมล์สาย12โอเคที่จะมาจากเศรษฐการไปห้วยขวางครับแล้วก็จะเป็นรถเมย์คันเดิมคนขับคนเดิมพี่กระเป๋ารถเมย์คนเดิมที่เราต้องขึ้นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันก็คือเพราะว่าออกเที่ยวเดิมตอนเที่ยวเดิมครับมาถึงตรงที่รอรถเนี่ยรถจะมาถึงประมาณสักตีห้าแล้วก็จะไปถึงที่โรงเรียนประมาณสักหกโมงเช้านี่คือชีวิตประจำวันของผมที่ผมต้องตื่นนอนไปเรียนแล้วก็นั่งรถกลับบ้านตื่นนอนไปเรียนนั่งรถกลับบ้านเรียนเก่งไหมฮะไม่เก่งครับการเรียนของผมครับมันจบแค่ป.6 ปะเต็ดผมไม่มีโอกาสได้สัมผัสถึงวัยมัธยมมหาวิทยาลัยอะไรไม่มีครับคือพอจบป.6 แล้วก็เท่ากับว่าออกมาทำงานทำงานเลยครับตอนนั้นทำไมไม่เรียนต่อช่วงนั้นพอผมจบป.6 อะครับพอดีคุณพ่อคุณแม่ต้องย้ายไปอยู่ที่จันทบุรีซึ่งเป็นบ้านของพี่สาวครับที่เขาซื้อเอาไว้เป็นบ้านที่อยู่ในสวนอะไรเงี้ยครับคือไปเฝ้าบ้านให้เขาด้วยความที่เราจะต้องทำมาหากินต่อครับเราก็เลยไปกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ก็คือไปเรียนต่อไม่ได้พ่อแม่ไม่มีตังค์ส่งเรียนต่อก็เลยทำงานเลยออกมาจากโรงเรียนปุ๊บก็ทำงานอยู่แถวๆห้วยขวางนั่นเลยครับตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่นะฮะผมจบป.6ผมเอาจริงๆผมไม่เคยจำช่วงอายุตัวเองว่าผมอยู่ในช่วงเวลาไหนอายุเท่าไหร่แต่ผมจะจำเหตุการณ์ต่างๆที่ผมจำบ่อยคือเป็นเรื่องของเพลงถ้าเราทำงานอยู่ที่นี่เพลงนี้มันดังเทียบไทม์ไลน์ของชีวิตกับช่วงกับเพลงดังๆในแต่ละช่วงเพลงกับหนังอ๋อเพลงกับหนังเพลงกับหนังครับเป็นไงซึ่งจริงคล้ายๆกันนะครับช่วงที่เริ่มต้นทำงานครั้งแรกตอนที่เลิกเรียนแล้วเนี่ยช่วงนั้นเพลงอะไรหนังอะไรดังครับถ้าเพลงเนี่ยณตอนนั้นคือผมยังเข้าไม่ถึงแต่ถ้าเป็นหนังเนี่ยจำได้ว่าคนภูเขากับกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้โอ้โหอันนี้ยุค80แน่ๆครับคนภูเขานี่เป็นวิจิตรคุณาวุธ
นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าเป็นผู้กำกับที่เป็นตำนานคนหนึ่งของเมืองไทยซึ่งหนังเรื่องนี้ดังมากดังครับแล้วก็ตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าคนภูเขาคืออะไรเพียงแต่พี่เขาพาไปดูแล้วเราก็ได้เห็นหน้าหนังว่าอ๋อคนภูเขาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้แล้วก็กริ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้นี่ถือได้ว่าแบบเป็นหนังวัยรุ่นเรื่องแรกๆของเมืองไทยเลยที่เป็นวัยรุ่นแบบที่เป็นต้นแบบนั่นแหละครับช่วงเวลาที่ผมทำงานอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวอ๋อเหรอครับทำอะไรในร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นเสิร์ฟทำทุกอย่างดีกว่าครับป้าเต้ครับคือชีวิตวนลูปของร้านก๋วยเตี๋ยวของผมอ่ะคือตื่นตีสี่เพื่อไปตลาดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติไปเรียนก็ตื่นตีสี่เราชินอยู่แล้วนะครับตื่นตีสี่เพื่อไปตลาดเพื่อจะไปขนหมูจากตลาดสดห้วยขวางนะก็จะมีหมูเนื้อแดงแล้วก็หมูกรอบต้องเอามาทำเอามาต้มเอามาย่างให้มันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอ๋อเราต้องเป็นลูกมือทำทุกสิ่งเหล่านี้เลยหมักด้วยครับแล้วก็ย่างด้วยนี่ทำก๋วยเตี๋ยวเป็นเลยสิครับเนี่ยผมหมักหมูกรอบเป็นโอ้โหหมักหมูกรอบเป็นแล้วก็หมักในส่วนของหมูแดงพอได้จำสูตรได้อยู่ประมาณหนึ่งโอ้โหครับตอนนั้นเนี่ยเรามองอนาคตเรายังไงอะว่าฉันเติบโตต่อไปฉันจะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหรือฉันจะไปหาวิธีไปเรียนต่อหรืออะไรฮะตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กมาเจ้าครับผมไม่มีจำได้ว่าไม่เคยมีความฝันที่มันจะวางไว้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมว่ามันคือการที่เราใช้ชีวิตทำงานไปวันๆเพื่อให้มีเงินเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมต้องส่งเงินไปที่จันทบุรีอ๋อเหรอครับส่งให้พ่อให้แม่ด้วยซึ่งอายุก็ไม่น่าจะเยอะมากอ่ะก็น่าจะ10ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณ12 13ประมาณนั้นครับแต่สิ่งนึงที่เราได้คือเราอยู่กินกับเขาเลยเพราะฉะนั้นเงินแทบไม่ต้องใช้เราก็ไม่ต้องซื้อข้าวกินไม่ต้องเช่าบ้านใช่ครับถ้าจะให้ยกตัวอย่างอันนี้ผมเริ่มเก็ทละว่าไอ้ที่ว่าเติบโตมาท่ามกลางความแข็งแกร่งเนี่ยสมมุติถ้าจะให้ยกตัวอย่างสักหนึ่งเหตุการณ์ที่แบบอันเนี้ยมันเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งที่หล่อหลอมเราขึ้นมาเนี่ยจะนึกถึงเหตุการณ์อะไรในช่วงวันเหล่านั้นผมว่าน่าจะเป็นช่วงตอนที่เราทำงานอยู่ปั๊มน้ำมันหลังจากที่ผมอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บผมก็มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายกลับไปอยู่ที่จันทบุรีด้วยความที่ณตอนนั้นคือแม่ทำงานคนเดียวแม่ทำงานก็คือรับจ้างเก็บเงาะชั่วโมงละ7บาทณตอนนั้นนะครับเราก็รู้ว่าเขาไม่พอกินแล้วก็ไอ้เงินที่เราส่งไปก็มันเริ่มไม่พอแล้วก็เลยต้องไปช่วยเขาพอไปช่วยเขาที่จันทบุรีในการเก็บเงาะมันก็ไม่พอครับผลสุดท้ายคือเราก็ต้องไปหางานโดยที่มีพี่คนรู้จักเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีปั๊มน้ำมันปั๊มนึงที่อยู่ตรงห้วยสะท้อนตรงจันทบุรีเนี่ยเขารับสมัครพนักงานอยู่แล้วก็เข้าไปสมัครแล้วก็ได้ทำงานนั่นคือเป็นการทำงานที่เป็นกิจจลักษณะครั้งแรกหมายถึงว่าได้เป็นเงินเดือนได้เป็นเงินเดือนในชีวิตเลยครับแล้วก็มีที่พักให้มีชุดยูนิฟอร์มให้แล้วเราทำงานในเริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเป็นกิจจลักษณะแบบนี้ผมทำอยู่งั้น2ปีประเทศวันนึงทำอะไรฮะการเป็นเด็กปั๊มเนี่ยฮะเติมน้ำมันเติมน้ำมันเช็ดกระจกเติมน้ำมันเช็ดกระจกเติมน้ำมัน อยู่อย่างเงี้ยเติมลมยางเลยแค่ไหนอะไรก็ได้ที่มันเป็นการที่เราจะได้ทิปเช่นถ้าเราเช็ดกระจกครับเช็ดกระจกไหมครับพี่เขาก็จะให้ทิปเรา5บาท10บาทนะตอนนั้นก็ถือว่ามันโอเคบางทีก็ได้20บาทก็มีเติมลมยางไหมครับพี่เช็คน้ำมันเครื่องไหมครับพี่ผมว่ามันคือรายได้เสริมจากเงินเดือนที่เราทำอยู่คือณตอนนั้นนะครับมันเจอคนมากมายหลายแบบมากเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสถึงสังคมสังคมที่มีทั้งเพื่อนดีเพื่อนไม่ดีมีทั้งโอ้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับมีเพื่อนที่เสียชีวิตตายไปจากการไปเล่นน้ำตกจากคนที่ทำอยู่ปั๊มแล้วเขาก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดช่วงนั้นนะผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่ทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นมาประมาณนึงโอ้ใช่สินะเพราะว่าปั๊มมันก็จะเป็นแหล่งส่งของใช่ไหมนัดเจอกันส่งของกันตรงนั้นใช่ครับชีวิตผมแกร่งผมน่าจะเป็นช่วงทำกะกลางคืนปะเต็ดกะกลางคืนเนี่ยเราจะเจออะไรเยอะแยะมากมายกับคนที่มากลางคืนเด็กแว้นขี่มอเตอร์ไซค์คนขับรถสิบล้อที่เขามาจอดทำอะไรกันก็ไม่รู้นะตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจนะครับที่เราเห็นกันอยู่อะไรเงี้ยจนมันกลายเป็นภาพที่เราชินว่าอ๋อมันคือสังคมอีกรูปแบบนึงมีเหตุถึงขั้นแบบรุนแรง
ที่เกิดขึ้นกับตัวเองจนเป็นที่จดจำเลยถึงขนาดนั้นไหมครับในถ้าสำหรับตัวผมมันไม่มีแต่มันจะมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคนที่ทำงานอยู่ในปั๊มด้วยกันนะครับมันจะมีอันนึงที่ผมเห็นกับตาก็คือมันเป็นรถพ่วงน้ำมันที่เขาจะมีการต่อหางพ่วงก็จะมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาก็ไปโบกให้รถมันมาต่อกันแล้วก็ต้องยกหางพ่วงอันนี้ขึ้นยกหางพ่วงเสร็จปุ๊บก็อ้าวถอยเลยถอยเลยน่าจะผิดจังหวะครับไอตัวที่มันจะมาพ่วงอ่ะมันดันเลยขึ้นมาแล้วมันก็บี้เข้าไปในมือ เพื่อนผมคนนี้คือผมเห็นว่าตรงนี้มันฉีกไปเลยอ่ะเท่าที่ผมเห็นนั่นคือเหตุการณ์ผมว่าการเห็นเลือดที่รุนแรงที่สุดครั้งแรกในชีวิตของผมผมก็เลยรู้ว่าอ๋อไอการทำงานพวกนี้มันมีความอันตรายอยู่ก็เริ่มเซฟตัวเองเริ่มรู้จักการป้องกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างนี้อยู่2ปี2ปีครับคือในที่สุดแล้วคุณแจ็คก็ไม่ได้เรียนหนังสือต่อไม่ได้เรียนครับก็คือตั้งแต่จบป.6แล้วก็ทำงานมาตลอดจนถึงวันนี้เลยใช่ครับมีความรู้สึกอยากจะไปเรียนบ้างไหมฮะมีอยู่ช่วงนึงที่ผมทำงานอยู่โรงงานที่แถวซอยเรวดีนนทบุรีก็มีความคิดแวบหนึ่งเพราะว่าคนที่ทำงานด้วยกันนะครับเขาไปเรียนกศน.แล้วก็รู้สึกว่าไอ้การไปเรียนของเขาอ่ะเฮ้ยเขากลับมาเขาแต่งชุดเป็นชุดขาวมาเสื้อขาวกางเกงดำแล้วเขาเหมือนกับเขามานั่งคุยว่าเอ้ยวันนี้ไปเรียนเนี่ยเจอเพื่อนไปนั่งเรียนพิมพ์ดีดไปนั่งเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากลองไปเรียนก็เลยไปสมัครเรียนอ๋อครับผมไปเรียนได้ประมาณสักน่าจะไม่เกินเดือนนึงนะครับก็ผลสุดท้ายก็ไม่ได้เรียนเพราะความที่เราทำงานหนักแต่ผมต้องทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็ทำงานตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าเราไปเรียนนะตอนนั้นเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไหวตอนนั้นคิดเองด้วยความที่เรามีพงมีเพื่อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับครับก็เลยถอยออกมาก็เลยไม่ได้เรียนสมมุติว่าวันหนึ่งคล้ายๆกับจัดเวลาจนลงตัวแล้วเนี่ยยังมีความคิดอยากจะไปเรียนอยู่หรือว่าผมว่าผมเลยความคิดนั้นไปแล้วครับประเทศผมว่าทุกวันนี้ประสบการณ์การที่ผมเจอมาการใช้ชีวิตของผมอะผมว่ามันน่าจะพอละสำหรับการที่จะไปเรียนซึ่งถ้าผมไปเรียนอะผมจะไปเรียนอะไร ผมจะไปเรียนสาขาไหน วิชาอะไรก็จริงครับเพื่ออะไรนะตอนนี้คือผมมีงานที่ต้องทำมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้อยู่ในหัวแล้วครับแล้วตอนเด็กๆชอบฟังเรื่องผีไหมเป็นคนกลัวผีไหมแล้วก็สนใจเรื่องผีไหมคือถ้าเอาเด็กๆจริงๆอะครับการฟังเรื่องผีไม่ได้อยู่ในสารระบบของผมเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือผมชอบดูหนังผมจะชอบดูหนังผีชอบไปดูหนังกลางแปลงสมัยตอนที่อยู่ห้วยขวางที่ทำงานอยู่ห้วยขวางอะครับสนามกีฬาห้วยขวางเนี่ยเขาจะจัดงานบ่อยแล้วก็จะมีหนังกลางแปลงสิ่งนึงที่ผมไปลุ้นเลยคือเราจะได้ดูหนังผีแล้วก็จะมีบ้านผีสิงที่ตีตั๋ว5บาท10บาทเข้าไปดูอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบดูหนังผีแต่เรื่องของการฟังเรื่องผีนะตอนนั้นไม่มีอยู่ในสารระบบแล้วก็เป็นคนที่กลัวผีประมาณนึงผมว่ากลัวผีจากการที่เราดูดูมีเรื่องมีหนังผีที่หนังผีในดวงใจอะไรเงี้ยมั้ยฮะระฆังผีเฮ้ยชื่อมันคุ้นแต่ว่าผมจำไม่ได้เลยระฆังผีผมจำได้ว่าฉากที่มันน่ากลัวก็คือมันมีพี่คุณน้าคนหนึ่งที่เขาเล่นเป็นผีหน้าผอมๆหน่อยครับ เขาก็จะเอาถูกระฆังเนี่ยสวมไว้แล้วก็จะเดินมาแล้วก็มาไล่บีบคอคน เดินมาทั้งระฆังอย่างเงี้ยเดินมาทั้งระฆังระฆังครอบตัวอยู่นี่ผมพยายามนึกให้น่ากลัวอยู่นะฮะมันดูไม่ค่อยน่ากลัวเลยมันอาจจะดูตลกแต่นะ ตอนนั้นด้วยวัยเด็กครับมาเต้นครับมันดูน่ากลัวมากเพราะว่าคุณน้าคนที่เล่นเป็นผีอ่ะแกน่ากลัวผมจำชื่อท่านไม่ได้ถ้าแต่มีหนวดหน้าตอบๆและชอบเล่นหนังผีและชอบเล่นเป็นผีแทบทุกเรื่องโอเคแล้วเดินมาพร้อมระฆังใช่ครับเหมือนเป็นผีที่มีแขนยืดออกมาจากระฆังอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับ okay. แล้วก็อีกเรื่องนึงโรงแตกโอ้ชื่อคุ้นๆทั้งนั้นเลยโรงแตกที่ผมจำได้ว่าฉากที่มันถูกสาวไส้เหมือนสาวไส้ออกมาครับอ๋อแล้วก็ดึงไส้ออกมาเราก็ดูอยู่เอ้ยก็น่ากลัวอะไรเงี้ยนี่หนังไทยทั้งนั้นหนังไทยหมดเลยครับถ้าให้เทียบแล้วเนี่ยพอดูแล้วแจ็คน่าจะเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วเนี่ยความน่ากลัวแบบที่เรียกว่ามันถูกเส้นของคุณแจ็คเนี่ยมันต้องเป็นหนังผีไทยหรือหนังผีจีนเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งหนังผีอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นหนังผีเอเชียสำหรับผมอ๋อเหรอฮะทำไมฮะหนังผีเอเชียของผมว่าบรรยากาศมันใกล้เคียงกันหนังผีไต้หวันก็น่ากลัวหนังผีอินโดก็ใกล้เคียงกับบ้านเรา
บ้านเรามีผีอะไรอินโดก็มีผีแบบนั้นบ้านเรามีกระสืออินโดก็มีกระสือบ้านหนังผีฟิลิปปินส์มาเลผมว่าด้วยความที่มันเป็นผีเอเชียครับมันไม่ใช่ซาตานหรือว่าสัตว์ประหลาดประเทศเวลาเขาปรากฏตัวออกมาเราจะรับรู้ถึงว่าอ๋อเนี่ยคือผีเหนือธรรมชาติหน้าตาน่ากลัวแล้วยิ่งเป็นผีผู้หญิงก็จะยิ่งน่ากลัวคือคล้ายๆกับว่ามันสามารถเทียบได้กับสิ่งที่เราอาจจะเจอในชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้เหรอฮะใช่เดินในซอยเปลี่ยวๆผีฝรั่งมันไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบนั้นผีฝรั่งสำหรับผมเฉยๆมาในอพาร์ตเมนต์บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่งบังเอิญชีวิตเราอาจจะไม่ได้อยู่ในอพาร์ตเมนต์เลยอาจจะไม่ค่อยอินแล้วผีไทยของเราก็มักจะอินอยู่กับสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราห้องนอนตู้เสื้อผ้าคืออะไรต่างๆอะไรพวกนี้ครับห้องนอนตู้เสื้อผ้าคือโอเคพยายามนึกบ้านผมมีคือบอกว่าผมก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันจะทำให้เพราะว่าแต่ก่อนผมก็ชอบดูหนังผีแล้วผมก็จะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้มันบรรยากาศใกล้เคียงกันเพราะผมนี่กลัวผีขั้นสุดในยุคที่วิทยุเฟื่องฟูอันนี้คือเข้ามาสู่ช่วงที่รายการผีนะฮะเริ่มเป็นที่นิยมนะฮะตอนนั้นลองเอาแบบในฐานะคนที่ยังไม่ไปทำงานก่อนมันเริ่มมีให้ฟังก่อนหรือเปล่าฮะก่อนที่คุณแจ๊คจะเริ่มเข้าไปทำงานไอ้พวกรายการผีในวิทยุผมมารู้จักรายการผีทางวิทยุตอนที่ผมทำงานอยู่ที่โรงงานกระเป๋าที่ซอยเรวดี okay. เพราะว่าเราต้องนอนพร้อมกับเพื่อนหลายๆคนครับนอนอยู่ห้องเดียวกันนอนเรียงกันเป็นตับเลยครับ okay. แล้วก็ทางเฮียเจ้าของเนี่ยเขาจะมีวิทยุทรานซิสเตอร์ให้เครื่องนึง mm-hmm. นั่นคือความบันเทิงของเราในยามค่ำคืนตอนกลางคืนเนี่ย okay. เพื่อนเขาจะเปิด okay. เขาจะเปิดตอนแรกจะเป็นถ้าวันธรรมดาเราจะฟังเพลงไทยคุณขอมาคือคุณละนะครับก็จะมีตอบจดหมายขึ้นมาอ่านผมจำชื่อดีเจมาดีมากเพลงไทยคุณขอมานะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะหมุนไปที่คลื่น90ครับเราก็รู้จักนั่นคืออ๋อนั่นคือ90 shock เสาร์อาทิตย์เราก็จะนอนฟังเรื่องผีกันนอนกันเป็นแถวครับแล้วก็นอนฟังเรื่องผีกันเที่ยงคืนถึงตีสามใช่ครับณตอนนั้นความที่เป็นรายการผีเท่าที่ผมจำได้มีอยู่รายการเดียวครับโอเคไม่รวมละครวิทยุนะครับมันเด็ดยังไงฮะการฟังนายที่ช็อกในวันนั้นผมว่าการฟังเรื่องผีมันก็ตื่นเต้นแล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากก็คือเขาได้มีการส่งทีมงานออกไปนอกสถานที่สมัยนั้นผมจำได้มีพี่โก้พริ้วนราชบุรีพี่บอยคองโก้พี่บ๊อบคองก้าเขาจะส่งออกไปแล้วก็รายงานกลับเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราตื่นเต้นกับน้ำเสียงพี่ป๋องครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับตอนนี้ผมกำลังเดินเข้าไปเราก็ลุ้นตามไปด้วยณตอนนั้นคือจินตนาการล้วนๆครับอ่ะใช่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ผมก็เป็นดีเจเหมือนกันแต่ผมจัดรายการเพลงนะแล้วก็ดึกๆผมกลับบ้านมันก็จะมีวันที่ผมก็เปิดฟังเพราะป๋องนี่เป็นเพื่อนผมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในใจจะผมจะคิดแบบนี่แหละก็คือรายงานเรื่องผีเข้ามาตอนที่ผมเดินอยู่ตรงนี้นะครับโอ้มันมืดมากเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าซึ่งโอเคอย่างที่แจ็คว่าคือมันคือจินตนาการตามไปแต่สมมติเราคิดในมุมคนทำรายการวิทยุอ่ะเราก็จะคิดว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้โก้พริ้วมันไม่ได้นั่งอยู่ชั้นล่างของสถานีนั่นแหละคือหรือนั่งอยู่อีกห้องนึงก็พูดอย่างนี้ได้ทุกประการเลยนะแต่ตอนนั้นเราเชื่อไหมหรือว่าเราอรรถรสมันอยู่ที่บรรยากาศมากกว่าว่ามันจะจริงหรือไม่จริงผมเชื่อโดยสนิทใจครับว่าเขาออกไปข้างนอกด้วยความเป็นเด็กประเทศเขาออกไปแล้วก็มันมีเสียงจิ้งหรีดเลไลมันมีเสียงนู่นนี่นั่นตอนที่เราฟังแล้วเราก็นั่งจินตนาการกับเพื่อนผมเชื่อว่าจินตนาการนะตอนนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันบ้านหลังเดียวกันแต่จินตนาการต่างกันจริงด้วยนี่คือเสน่ห์ของวิทยุเลยถ้าผมจะแวะพูดเรื่องนี้นะคือหลายคนมักจะบอกว่าวิทยุตายแล้วนะฮะแล้วก็ทำไมเราต้องฟังวิทยุในเมื่อโอ้โหเราเปิดเข้าไปเนี่ยจะ Netflix จะอะไรก็ตามมันมีให้เห็นครบหมดหรือใน YouTube ก็ตามที่มันมีภาพมีเสียงแต่ว่าข้อที่มันเป็นจุดแข็งของวิทยุก็คือการที่มันมีแต่เสียงนี่แหละมันคือจินตนาการครับมันเลยเล่าเรื่องอะไรก็ได้โดยไม่ต้องสร้างฉากโดยไม่ต้องกลัวว่าเราจะมีเงินทุนมากพอที่จะสร้างฉากมั้ยเพราะว่ามันเล่าแค่เสียงนะฮะดังนั้นมันเลยยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ใช่ครับแล้วคราวนี้พอจากคนที่เป็นแฟนรายการนะฮะก่อนอื่นเคยโทรไปเล่าเรื่องผีไหมไม่เคยครับแต่เคยส่งข้อความไปทางเพจเจอร์152เรียกเดอะช็อคตอนนั้นผมก็ฟังอยู่ในซอยเรวดีครับแล้วก็ส่งไปบอกน่ากลัวจังเลยจากเด็กคอนโดแล้ววันนั้นจำได้ว่าพี่ป๋องอ่านโอ้โหผมกรี๊ดมากแบบเฮ้ยพี่ป๋องอ่านข้อความเรา
แล้วจากวันนั้นกลายมาเป็นแจ็คสายสินมันเกิดอะไรขึ้นนะเราถึงได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรายการพี่ป๋องโอ้โหจากวันที่ผมฟังวันแรกจนเวลามันผ่านไปการเดินทางมันถูกกำหนดด้วยผมใช้คำนิยามว่าผีผลักก็แล้วกันครับครับผมมักจะใช้คำนี้ผมจะไม่ใช้คำว่าบุพเพสันนิวาสใดๆก็แล้วแต่เพราะผมทำรายการผีอย่างเงี้ยครับผมมาเจอกับพี่ป๋องด้วยความน่าจะบังเอิญจากที่ผมไปรู้จักกับมือขวาพี่ป๋องที่เขาขายของอยู่หน้าห้างอีพิเลียลาดพร้าวสมัยก่อนจะมีเปิดท้ายขายของเปิดท้ายจริงๆนะครับพี่คนนี้เขาขายเทปเก่าผมก็ไปเป็นลูกมือเขาไปช่วยเขาแล้วก็เราก็ไปช่วยเขาจนเขาเห็นว่าเราเนี่ยไม่มีงานทำจริงๆจนกระทั่งวันหนึ่งครับที่ผับชั้นใต้ดินของอีพิเลียลเนี่ยเขาจัดงานฮาโลวีนแล้วเขาก็เชิญพี่ป๋องมาโอ้โหดิซุปเปอร์สตาร์มาเป็นเกสณตอนนั้นผมจำได้ว่าแกมาประมาณสักตีหนึ่งกว่าๆด้วยความที่เรารู้จักกับมือขวาแกอยู่แล้วครับแล้วก็เดินตามเขาตลอดจนกระทั่งพี่แฮงค์เนี่ยแนะนำให้รู้จักกับพี่ป๋องแล้วก็ฝากผมไปทำงานกับพี่ป๋องเพราะพี่ป๋องกำลังขยายกิจการจากร้านเดอะช็อคตรงอตก.จะไปเปิดร้านเดอะช็อคคลับตรงพหลโยธิน12แต่ยังไม่มีคนผมก็น่าจะเป็นพนักงานแรกๆที่ไปทำงานกับพี่ป๋องคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในรายการหรอกไม่ใช่ครับไปเป็นพนักงานร้านข้าวต้มของเขาเป็นร้านคลับเป็นร้านนั่งชิลอะไรเงี้ยครับเป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นคลับใช่ครับสองปีอยู่งั้น2ปีครับในระหว่างนั้นนี่คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำรายการอะไรทั้งสิ้นเลยไม่เลยครับได้เคยเข้าไปสังเกตการพี่ป๋องก็ทำรายการอะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะจนกระทั่งเวลามันผ่านมาประมาณหนึ่งครับประเทศครับปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยร้านอ่ะมันปิดประมาณสักเที่ยงคืนแล้วพี่ป๋องจะต้องจัดรายการตอนเที่ยงคืนถึงตีสามโอเคก็จะมีบางคืนที่แบบคนขาดเขาก็ถามว่าเฮ้ยใครอยากไปบ้างผมก็เสนอตัวผมอยากไปผมอยากไปเห็นห้องจัดรายการครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปกับพี่ป๋องก็ถือไอ้กล่องเครื่องมือของแกครับข้างในมี MD มีมินิดิสมี CD มีโพยที่ต้องอ่านอะไรเงี้ยครับก็ไปที่ห้องจัดรายการผมจำได้ว่าตอนนั้นจัดที่คลื่น FM 94อยู่ตรงสถานีดับเพลิงสุทธิสารพสทบหลังสถานีดับเพลิงเลยครับจะเป็นค่ายทหารแล้วก็มีสถานีวิทยุอยู่สารจำได้นะครับแล้วก็เข้าไปจัดรายการนะตอนนั้นก็เริ่มจากตรงนั้นครับประเทศเริ่มจากไปอยู่หลังใหม่เวลาที่พี่ป๋องเขาบอกว่าโอ้โหวันนี้มันขาดทีมไม่พอไอ้การจัดรายการของคุณป๋องเนี่ยมันต้องมีทีมทำอะไรกันบ้างนักหนาครับถ้าณตอนนั้นเหรอครับสิ่งหนึ่งที่ผมจำได้คือก่อนที่รายการเดอะช็อคนะตอนนั้นจะดำเนินขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการรับฝากเรื่องเล่าก่อนก็จะมีคนเพจเจอมามีเรื่องเล่าเบอร์โทรเรามีหน้าที่ทีมงานครับมีหน้าที่ในการโทรศัพท์เหมือนไปสกรีนก่อนไปสกรีนเรื่องก่อนแล้วก็ผู้ช่วยในรายการสดมันก็จำเป็นครับหนึ่งคือต้องเปิดช่วยแกเปิดสปอตโฆษณาช่วยจัดวางของแล้วก็ช่วยรับสายหลังไมค์เผื่อมันมีเหตุมันมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีทีมงานไปประกบด้วยประมาณสัก2คนแล้วก็พี่ป๋องอยู่ประมาณสัก 3-4 คนโอเคครับชื่อแจ็คสายสินนี่ได้มาอย่างไรแล้วก็ใช้เวลานานไหมกว่าจะได้ชื่อนี้มาผมไปเป็นผู้ช่วยหลังไมค์อยู่ระยะนึงครับแต่ไปบ่อยๆไปบ่อยๆจนกระทั่งวันนึงอ่ะครับผมจำวันนั้นได้ดีคือพี่ป๋องอ่ะแกเรียกผมว่าแจ็คเดี๋ยวช่วยไปหยิบของข้างหลังให้พี่หน่อยมันเป็นซีดีอะไรสักอย่างเนี่ยแกจะเอามาเปิดแล้วแกก็พูดในหน้าไมค์ระหว่างที่ผมกำลังหยิบของอยู่แจ็คสายสินคุณผู้ฟังจำชื่อนี้ไว้นะแจ็คสายสินเหมือนแกพูดแซวเล่นๆครับเพราะว่าเหมือนกับไอ้ก่อนหน้านี้จะมีทีมงานแต่ละคนเขาจะมีฉายาจะต้องมีฉายาให้หมดมีโก้พิ้วนราชบุรีเดียพิ้วคิวทาโร่นุหนูผีวีเวตาลติ๊กตองเหลืองเป็นผีหมดเป็นผีหมดครับต้องมีฉายาเป็นผีทั้งหมดคุณโชคดีถ้าคุณไม่ได้เป็นผีเนี่ยคุณเป็นสายสินคุณจะเป็นผีอะไรแจ็คมันหมดแล้วแจ็คกระหังเลยก็คงไม่ได้ก็เลยเป็นแจ็คสายสินด้วยความที่เหมือนกับพี่แฮงค์นี่แหละน่าจะไปพูดลอยๆกับพี่ป๋องว่าแจ็คสายสินแจ็คสายสินแล้วพี่ป๋องก็พูดออกอากาศนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการที่ถูกเรียกว่าแจ็คสายสินครั้งแรกในการออกอากาศแล้วก็เป็นแจ็คสายสินมาโดยตลอดมาโดยตลอดครับในการร่วมงานกับคุณป๋องเนี่ยฮะในช่วงนั้นที่เราเริ่มสัมผัสแรกๆเนี่ยชอบอะไรในตัวคุณป๋องบ้างฮะผมชอบฟังเรื่องผีผมเห็นนายที่ช็อกหรือช็อกเป็นไอดอลอยู่แล้วครับปาเต้แล้วด้วยความที่เราได้รู้จักกับดารานะตอนนั้นอ่ะ
เราเดินตามพี่ป๋องแล้วพี่ป๋องเวลาแกไปไหนเนี่ยเด็กๆเขาจะกรี๊ดเขาจะชอบอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราได้ใกล้ชิดดาราคิดแค่นั้นเลยฮะผมว่าสิ่งนึงที่เวลาเราเข้าไปสัมผัสกับพี่ป๋องอ่ะแกเป็นคนเหนือคนนะแกเป็นคนใจดีแกเป็นคนที่โอบอ้อมอารีอันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่ออวยนี่คือการที่เข้าไปสัมผัสจริงๆเพราะว่าครั้งแรกที่ผมไปทำงานกับเขาผมจำได้ว่าพี่ป๋องยื่นเงินให้ผม500บาทผมยังไม่ได้ทำงานปาเต้แต่ให้ผมเอาไปใช้ชีวิต500สำหรับเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยมีเงินมันเยอะมากครับที่แกให้นะตอนนั้นแล้วแกก็ดูแลให้เราทำงานถ่ายทอดวิชามาโดยตลอดจนในที่สุดก็เหมือนได้นั่งจัดรายการด้วยกันเริ่มจากการตอบจดหมายแจมหน้าใหม่นะครับแล้วก็เริ่มค่อยๆพัฒนาตัวเองในการพูดกับพี่ป๋องบ่อยขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสจัดรายการแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมว่าณตอนนั้นที่มีคนรู้จักมากก็คือผมมาถูกส่งออกไปนอกสถานที่แล้วก็ไปรายงานสดครับได้ทำหน้าที่แบบคุณโก้พริ้วใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับสรุปว่าได้ออกไปนอกสถานที่จริงหรือเปล่าหรือนั่งอยู่ชั้นล่างห้องส่งจริงครับออกไปจริงๆครั้งแรกที่ไปคือผมจำได้ว่ามันคือเป็นบ้านพุทธมณฑลสาย2เป็นบ้านทรงไทยที่มีตายายถูกฆ่าตายเขาว่าอย่างนั้นนะครับตายายถูกฆ่าตายยัดหมกไว้ที่ห้องใต้หลังคาครับก็มีผมไปมีนุหนูผีมีทีมงานมีตำรวจไป2คนมีตำรวจไปด้วยมีตำรวจไปด้วยครับเพื่อความปลอดภัยโอ้ดูสมจริงมากโอเคแล้วมันน่ากลัวไหมพอไปจริงๆโอ้โหณตอนนั้นด้วยความที่เราเป็นเด็กครับพอเราไปถึงตรงบ้านอ่ะมันเป็นผมจำได้ว่าไอ้ทางเข้าจากถนนใหญ่อ่ะมันเป็นทางลูกลังแล้วพอเข้าไปปุ๊บมันเป็นลานพอมันเป็นลานกว้างๆอ่ะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือบ้านทรงไทยมันตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานตรงเนี้ยแล้วก็ไอ้ทางเข้ามันอยู่ตรงนี้นะครับแต่เวลาจะขึ้นบ้านอ่ะเราต้องอ้อมไปหลังบ้านซึ่งทำไมเขาไม่ทำบันไดขึ้นหน้าบ้านก็ไม่รู้พอเราเห็นเราก็รู้สึกว่าเออที่เนี้ยน่ากลัวด้วยบรรยากาศด้วยความมืดด้วยประวัติความเป็นมาที่เขาบรีฟมาว่าประวัติเป็นแบบนี้แล้วเจออะไรไหมฮะไปเที่ยวนั้นสิ่งแรกที่เราเจอก่อนคือผมจำได้ว่าตอนนั้นเรากำลังรายงานสดกำลังจะสรุปเหตุการณ์ตอนนั้นยืนอยู่ใต้ถุนบ้านปรากฏว่ามันมีเสียงครับเป็นเสียงเหมือนคนกระทืบเท้าดังตึ้งพอเสียงกระทืบเท้าเสร็จปุ๊บด้วยความที่เรายังใหม่อยู่ทุกคนยังใหม่อยู่ปาเต้เชื่อไหมครับว่าคนที่รวมกลุ่มกันอยู่ประมาณสัก 4-5 คนแวบเดียวหายแตกกระจายไปตำรวจ2คนวิ่งหนีไปไหนก็ไม่รู้ผมก็วิ่งน้องที่ไปเป็นแฟนรายการไปสังเกตการก็วิ่งแล้วพี่ป๋องก็บอกว่าเฮ้ยวิ่งทำไมวิ่งทำไมวิ่งทำไมผมบอกว่าผมไม่ได้ยินเสียงคนกระทืบเท้าพี่ป๋องบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นอ่ะเขาไม่ได้ยินนะแต่พวกเราทุกคนตรงนั้นได้ยินซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้เสียงกระทืบเท้าเนี่ยมันดังมาจากบนบ้านหรือมีใครกระทืบอยู่ตรงนั้นตรงที่เรากำลังรายงานกันอยู่ความสนุกของการทำรายการแบบนี้ก็คือบางเรื่องมันพิสูจน์ไม่ได้ใช่ครับแล้วก็บางทีก็ไม่ต้องพยายามพิสูจน์ด้วยให้มันลี้ลับอย่างนั้นอยู่ต่อไปจริงครับแล้วก็เป็นที่จดจำกันไปครับและในที่สุดคุณแจ็คก็ได้มานั่งจัดรายการกับคุณป๋องเห็นมีคนบอกว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเวลาที่สองคนนี้จัดรายการด้วยกันนี้ผู้ฟังแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นใคร มันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะผมก็ไม่เคยฟังว่าจัดรายการด้วยกันแล้วเป็นยังไงด้วยความที่ตอนนั้นมันเป็นวิทยุครับปาเต้มันไม่เห็นหน้าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้มาจากพี่ป๋องเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างของพี่ป๋องน้ำเสียงการจัดรายการวิธีการพูดวิธีการออกมือออกไม้อย่างที่ผมเป็นทุกวันนี้นี่คือแกหมดเลยนะครับแล้วผมก็มีน้ำเสียงสองในการจัดรายการคือเสียงพูดจะเป็นอีกแบบนึงถ้าเป็นการจัดรายการก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Shock ก็เอาจากพี่ป๋องมาหมดเลยพอวิทยุมันออกอากาศไปครับบางคนแยกไม่ออกว่านี่คือเสียงพี่ป๋องหรือว่าเสียงผมเพราะว่าเสียงพี่ป๋องณตอนนั้นคือไม่ใช่แบบนี้แกจะใสกว่านี้แล้วก็จะพูดเร็วคล้ายๆกับผมซึ่งผมก็ก๊อปแกมาหมดเลยถ้าย้อนกลับไปนะตอนที่เป็นแจ็คสายสินเนี่ยคุณเองก็เคยพูดถึงว่ามันเป็นช่วงแห่งการมันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนจากที่อาจจะยังไม่มีชื่อเสียงแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงก็เข้าสู่ช่วงหลงระเริง
ใครเตือนก็ไม่ฟังอันนี้จากคำพูดของคุณเองนะขยายความหน่อยฮะมันเบอร์ไหนฮะหลงระเริงใครเตือนก็ไม่ฟังเบอร์ไหนล่ะครับเป็นเบอร์ที่ทุกคนเกินที่จะนึกถึงได้ครับเบอร์นั้นเลยพี่หมายถึงว่าผู้คนก็เริ่มเอื่อมอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะคนรอบๆตัวเอื่อมหมดครับผมไม่สนใจใครเลยไม่สนใจแม้กระทั่งงานที่พี่ป๋องให้ทำไม่สนใจแม้กระทั่งเริ่มขึ้นยังไงฮะเริ่มขึ้นด้วยความที่ผมว่ามันเป็นความขี้เกียจของผมนะตอนนั้นขี้เกียจคืออ๋อเราจัดรายการเสาร์อาทิตย์อยู่แล้ววันธรรมดาต้องไปทำอะไรเยอะแยะเราต้องไปทำอะไรเยอะแยะมากมายเราจะต้องตื่นเช้าเพื่อเตรียมไปวิ่งงานแล้วก็เราก็จะมีความผมกำลังประมวลความรู้สึกนะตอนนั้นอยู่นะว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราก็เป็นคนที่มันมีชื่อเสียงทำไมเราต้องไปทำอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้น okay. คิดเองณ okay. ตอนนั้นมันเป็นความที่ใครมาหาเราที่ร้านปาเต็ดครับผมไม่เคยออกไปหาเขาเลยนะหมายว่าแฟนรายการที่แบบตอนนั้นมีร้านข้าวต้มอยากมาหาพี่แจ็คผมไม่เคยออกไปหาเขาเลยผมนั่งเล่นเกมอยู่ในออฟฟิศไม่ได้ยุ่งติดธุระอะไรทั้งสิ้นแต่บอกเขาว่าเนี่ยเฮ้ยติดงานอยู่อะไรอยู่พี่ป๋องใช้ให้ไปทำงานตอนกลางวันให้ไปเก็บเช็คลูกค้าผมก็ไม่ไปผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งณตอนนั้นเราดื้อมากเราหลงหัวโขนตัวเองมากเราไม่สนใจอะไรใครทั้งนั้นเพราะนี่คือเบอร์สองของเดอะช็อคของพี่ป๋องวันนี้ชาตินี้พี่ป๋องไม่มีวันไล่เราออกหรอกคิดเองเราไม่มีวันที่จะแยกทางกับพี่ป๋องหรอกเพราะว่าถ้าหลุดจากเราไปใครจัดรายการได้อย่าลืมว่าทีมงานเดอะช็อคนะตอนนั้นมีหลายคนมากปาเต็ดแต่คนที่จัดรายการเนี่ยคือผมคิดอย่างนั้น okay. คนที่ฟังอยู่นะตอนนี้อาจจะด่าผมก็ได้ว่าโหมันเป็นอะไรงั้นแต่ผมเป็นอย่างนั้นจริงๆณวันนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆครับโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวผมว่าผมไม่รู้หรือถ้ารู้ก็ไม่รู้ว่ามันผิดใช่ครับเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองถูกเสมอใครมาเตือนผมโกรธเขาอิจฉาไอ้เนี่ยอิจฉาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจคำพูดอะไรของเขาครับในช่วงเวลาแบบนั้นมีวันที่เลวร้ายที่สุดไหมฮะวันที่แบบความหลงตัวเองของเรามันทำให้พังถ้าเป็นช่วงอยู่กับพ่อป๋องพี่ป๋องเลยครับมันไม่มีเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งคืองานที่เราทำอยู่รายได้ที่เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์หมดปาเต็ดมันดีหมดเลยครับไม่มีรู้สึกว่าตัวเองจะต้องแบบโหแย่ดิ่งไม่เลยเพราะว่ายังไงสิ้นเดือนได้ตังค์อยู่แล้วเดี๋ยวไปเข้าอีเวนต์นู้นอีเวนต์นี้ได้ตังค์อยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมว่าสิ่งนึงที่มันรู้สึกแย่แล้วมันรู้สึกดิ่งก็คือวันที่ผมออกมาจากเดอะช็อคมากกว่าวันงั้นขอย้อนไปว่าแล้วทำไมถึงออกจากเดอะช็อคครับมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกคือผมเป็นคนที่เข้าข้างตัวเองมาโดยตลอดว่าทำไมพี่ป๋องต้องด่าแต่ผมตอนนั้นก็คือโดนด่าอยู่คนเดียวครับAR อะไรก็ไอ้แจ็คมึงนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นซึ่งผมไม่รู้ตัวเองว่าผมผิดแต่เราแค่รู้สึกว่าทำไมคนอื่นก็ไม่เห็นโดนด่าเลยทำไมเรียกประชุมเนี่ยจะต้องด่าเราต่อหน้าคนอื่นต้องประชุมแล้วโอ้ด่าแจ็คมึงนี่นะแล้วคนเดียวจริงๆครับเราก็รู้สึกว่าพี่ป๋องเขาไม่ได้รักเราเขาไม่ได้แบบเฮ้ยอยากให้เราอยู่ด้วยแล้วจนกระทั่งพอมันโดนด่าแล้วสะสมแล้วเข้าข้างตัวเองมากๆเข้าครับจนกระทั่งถึงวันที่ผมถ้าวันนี้ผมโดนด่าอีกนะผมจะออกแล้ววันนั้นก็จริงครับพี่ป๋องเรียกประชุมเครียดเลยทุกคนแบบจอดรถเข้ามานั่งในออฟฟิศนั่งกันเงียบกริบพี่ป๋องเดินเข้ามาพี่ป๋องสวัสดีครับไม่รับไหว้แกก็เดินเข้าไปที่โต๊ะวางกระป๋องกระเป๋าโค้มข้ามครับไอ้แจ็คมึงเนี่ยนะก็เริ่มการด่าจนแบบพอแกด่าเสร็จผมก็รู้สึกว่าผมพอดีกว่าผมเลยบอกว่าพี่ป๋องครับถ้างั้นผมขอพิจารณาตัวเองโดยการลาออกแกนั่งไม่มองหน้าผมเลยปาเต็ดผมนั่งอย่างเงี้ยครับแล้วแกนั่งอยู่โต๊ะแล้วแกนั่งหันหน้าออกไปข้างนอกก้มหน้านิ่งผมก็เลยลุกขึ้นปิดสมุดจดแล้วก็พี่ป๋องสวัสดีครับแกไม่หันมารับไหว้นะผมก็ค่อยๆเดินแล้วก็ขับรถออกไปณวันนั้นตอนนั้นที่ตัดสินใจอย่างนั้นนี่ในใจคิดอะไรฮะคิดว่าจะออกไปทำอะไรไม่มีแผนไม่รู้เลยครับว่าจะออกไปทำอะไรคิดแค่ว่าณตอนนั้นเนี่ยผมไม่ควรอยู่ตรงนั้นแล้วผมไม่ควรอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าพี่ป๋องเขาไม่ได้รักเราไม่ได้ต้องการเราแล้วพอออกมาแล้วทำอะไรฮะตอนนั้น
ออกมาผมก็ใช้คำว่าเคว้งก่อนครับเคว้งเคว้งทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะทำอะไรดีก็ใช้ชีวิตจนเงินเดือนหมดจนเงินที่เก็บไว้อันเล็กน้อยของผมหมดนะครับก็เลยต้องดิ้นรนต่อก็หาขายของโอเคขายของตามตลาดนัดขายถังกระดาษสมัยก่อนถังกระดาษจะฮิตครับผมก็ไปรับมาถังกระดาษที่นั่งได้ใส่ของได้ตกแต่งใช่ครับขายเสื้อผ้ามือสองขายถังกระดาษขายเสื้อผ้ามือสองตะเวนตามเนี่ยครับตลาดนัดเรียบด่วนเดอะวอล์กไปต่างจังหวัดบ้างก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือกี่ปีมาแล้วฮะช่วงเวลานั้นประมาณ10ปีครับ10ปีมาแล้วที่แล้วครับเห็นว่าขายรถที่คุณป๋องให้ด้วยอันนี้จริงป่ะฮะล่าสุดผมเจอแกก็บ่นเรื่องนี้เหมือนเดิมนะไอ้ขายรถแกไม่เคืองผมดันไปขายพร้อมทะเบียนที่แกให้มาแล้วทะเบียนแกมันเป็นเลข13อ่ะครับซึ่งทุกวันนี้มันก็หายากอยู่เหมือนกันแกก็วันนั้นแกก็บ่นผมบอกไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวผมซื้อให้คือผมว่าที่ขายนะตอนนั้นคือผมต้องหาเงินมาปิดเรื่องของหนี้บ้านที่เราจะต้องจ่ายอยู่ค่าผ่อนบ้านตั้งแต่ออกมา2ปีประเทศผมไม่เคยจ่ายค่าผ่อนบ้านเลยโอ้โหไม่มีตังค์จ่ายไม่มีตังค์จ่ายจนกระทั่งวันหนึ่งมันมีหมายศาลมาครับอันนี้เรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะเล่าให้ประเทศฟังที่แรกมีหมายศาลมาผมก็เลยต้องหาทางโดยการเอารถไปขายเพื่อเอาเงินไปจ่ายเพื่อไม่ให้เราต้องขึ้นศาลบัตรเครดิตก็มาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับแปลว่าช่วง2ปีนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าตกระกำลำบากครับมีรู้สึกบ้างไหมฮะว่าตัดสินใจผิดที่ออกมาผมว่าน่าจะเป็นช่วงหลังๆมากกว่าครับแต่ไม่ได้รู้สึกผิดที่ออกมานะครับแค่รู้สึกผิดว่าทำไมเราต้องเป็นคนอย่างนั้นแค่นั้นเองป่ะเต้นผมมามีความรู้สึกเปลี่ยนไปเพราะว่าตอนนั้นผมขายของอยู่ตลาดเลียบด่วนปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงใครก็ไม่รู้ครับเดินเข้ามาบอกว่าเนี่ยมาอุดหนุนซื้อของผมแล้วก็เกริ่นพูดมาว่าพี่เชื่อป่ะผมไปหาพี่ที่ร้านเดอะช็อคอ่ะผมไม่เคยเจอพี่เลยวันนี้ผมรู้ว่าพี่มาขายของที่นี่เพราะพี่โพสต์เฟซบุ๊กผมมาหาพี่ผมอยากมาถ่ายรูปด้วยประเทศผมออกมาเกือบ2ปีแล้วครับก็ยังมีคนคิดถึงเราอยู่มีคนมาหาเราอยู่แล้ววันนั้นผมก็เลยรู้สึกกับตัวเองได้ว่าเออวันที่เขามาหาเราเราไม่เคยออกไปหาเขาในวันที่เรามีชื่อเสียงแต่วันนี้เราเป็นไอ้แจ็คพ่อค้าตลาดนัดแต่เขายังตามมาหาเราอยู่มาถ่ายรูปด้วยอยู่ผมก็เลยน่าจะเข้าใจในเรื่องสิ่งที่เราเป็นมาก่อนหน้านั้นแล้ววันที่แย่ที่สุดในช่วงที่ออกมาจากการทำงานกับคุณป๋องเนี่ยพอจะนึกออกไหมครับว่ามันคือวันที่เกิดเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่าโอ้โหนี่คือวันที่เราต้องจ่ายค่าเช่าขายของแล้วเราขายของไม่ได้เลยเพราะว่าเงินที่เราจะต้องใช้ทุกวันเนี่ยต้องไปซื้อกับข้าวให้แม่กินมีผมจำได้ว่าเคยมี20บาทแล้วก็ไปซื้อไข่มาเจียวไข่กินกับแม่สองคนทุกวันนี้บ้านที่อยู่ที่จะโดนยึดเนี่ยนะณตอนนั้นประเทศค่าขายของค่าเช่าอ่ะมันแพงมากแล้ววันที่เราจ่ายค่าเช่าไปก็คือเงินที่ขายของได้จากก่อนหน้านั้นมันก็คือเงินทุนของเราพอจ่ายเสร็จปุ๊บปรากฏเนี่ยฮะฝนตกขายของไม่ได้ไม่มีลูกค้ามาซื้อของหรือถ้าขายได้จริงกำไรก็ไม่เยอะมากครับเพราะว่าของที่ผมขายมันเป็นของใหญ่รถตู้เก่าๆคันนึงขนมาเต็มที่ได้ประมาณ 20-30 ถังขายหมดนั่นบางทียังได้แค่ค่าเช่าก็มียังไม่มีกำไรเลยก็มีอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่แบบรู้สึกว่าแย่จากคนที่มีตังค์มีเงินเดือนมีอีเวนต์ได้เดือนเป็นแสนนะตอนนั้นอยู่กับพี่ป๋องจนวันหนึ่งเราเหลือแบบ20บาทขายของไม่ได้เลยอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นวันที่แย่ประมาณหนึ่งได้เปิดฟังเดอะช็อคบ้างไหมฮะช่วงนั้นมันไม่กล้าฟังครับไม่กล้าฟังเพราะว่ากลัวอะไรครับกลัวอะไรอ่ะประเทศผมกลัวความรู้สึกบางอย่างก็ไม่รู้ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันไม่อยากรู้สึกผมว่าถ้าผมฟังแล้วผมร้องไห้อ่ะผมเคยอยู่ตรงนั้นผมเคยนั่งจัดรายการตรงนั้นกลายเป็นว่าวันนี้เป็นคนอื่นมานั่งจัดรายการเป็นทีมงานที่เป็นเพื่อนเรานั่งอยู่กับเรานะตอนนั้นนั่งจัดรายการแทนผมก็เลยไม่กล้าฟังกลัวตัวเองจะเสียใจมั้งครับ
เราจะเสียใจมากมั้งครับกลัวว่ามันอาจจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราอาจจะตัดสินใจผิดณตอนนั้นครับไม่เคยฟังเลยไม่กล้าโทรไปหาพี่ป๋องบ้างไหมไม่กล้าครับผมไม่กล้าโทรไปหาพี่ป๋องเลยเพราะผมรู้ว่าถ้าโทรไปแกคงไม่รับสายหรอกเพราะอย่าลืมว่าผมมาเข้าข้างตัวเองมาตลอดว่าแกเกลียดผมแกไม่เอาผมแล้วกระทั่งมันมีวันหนึ่งผมก็ขายของอยู่ที่ตลาดเลียบด่วนผมก็ขายไอ้แผ่นป้ายไม้ตกแต่งบ้านแล้วก็ขายถังกระดาษปรากฏว่าผมหันไปพี่ป๋องมายืนอยู่หน้าร้านเฮ้ยแจ๊คมึงอยู่นี่เหรอแล้วแกก็เออผมก็เข้าไปกอดแล้วแกก็อุดหนุนของที่ผมขายนะตอนนั้นแล้วก็อุดหนุนเสร็จแกก็ไปตอนนั้นคิดว่าบังเอิญเหรอหรือแกมาหาเราไม่รู้เลยครับว่าแกมาได้ยังไงจนกระทั่งมารู้เมื่อไม่นานมาเลยว่าแกตั้งใจไปหาแกคงได้ยินข่าวครับแกตั้งใจไปหาแล้วได้คุยกันไหมว่าสรุปไอ้วันนั้นน่ะที่คุณลาออกวันที่แกไม่หันมารับไหว้เลยนะคือแกโกรธจริงหรืออะไรจะเสียใจครับจะบอกแล้วว่าจะเสียใจเสียใจแบบไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะออกไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะตัดสินใจแบบนั้นคือในใจแกเขาบอกว่าแกช็อกและแกเสียใจมากแล้วก็เป็นการเสียใจที่ไม่อยากหันหน้ามามองแกคงไม่คิดแหละครับว่าจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนี่คือหลังจากที่เรามาคุยกันมาเจอกันวันที่เจอกันก็ผมก็ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือผีผลักอีกครับเจอแกโดยที่ผมกำลังนั่งคุยลูกค้าและแกเดินสวนมาพอดีแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันถึงเรื่องที่ควรจะคุยกันตั้งนานแล้วใช่ครับแกก็ด่าผมนะว่าจริงๆแล้วอ่ะไอการที่ผมเคยขอแกกลับไปทำงานโดยการส่งไลน์ไปปาเต้ซึ่งผมมาตอนนั้นผมคิดน้อยไปว่าการที่เราจะคุยกับผู้ใหญ่มันไม่ควรแค่ส่งไลน์ไปเราต้องเข้าไปหาเขาแกก็บอกว่าถ้าวันนั้นมึงเข้าไปหากูอ่ะมึงก็คงไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยแต่ทุกวันเนี้ยมันถูกทางของมันแล้ววันนั้นถ้ามึงไปหากูมึงก็ไม่ได้เป็นแจ็คเดอะโกสต์ชีวิตมึงอ่ะมันถูกกำหนดมึงถูกขีดเขียนเอาไว้แล้วที่แกพูดนะครับThe Ghost Radio เริ่มต้นขึ้นได้ยังไงครับ The Ghost Radio เริ่มต้นตอนที่ผมทักไปหาพ่อป๋องแล้วพ่อป๋องไม่อ่าน ซึ่งก็คืออย่างที่เขาว่าแหละใช่ครับมันไม่ควรทักด้วยไลน์ใช่ครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากทำรายการเพราะสิ่งหนึ่งที่เราถนัดเราอยู่กับพ่อป๋องมาเกือบ20ปีผมรู้ว่าผมมาถนัดเล่าเรื่องผีจากรายการผีแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวครับระหว่างที่วิทยุก็ยังคงเฟื่องฟูอยู่แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เสริมขึ้นมาก็คือการออกอากาศผ่านทางเว็บไซต์นี่เรากำลังพูดเรื่องกี่ปีมาแล้วครับ10ปีครับ The Ghost ก็เริ่ม10ปีมาแล้ว10ปีครับโอเคครับถ้าเป็น The Ghost จริงๆเอาโทษฮะ The Ghost จริง8ปีโอเค10ตุลา58วันที่ The Ghost Radio ออกอากาศครั้งแรกโอเคทางเว็บไซต์ที่ผมตั้งมันขึ้นมาชื่อ homestationradio.com นะตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคำว่า homestation เนี่ยผมไปอาศัยบ้านของพี่ที่รู้จักคนนึงมันเป็นหลังบ้านแล้วมันเป็นห้องจัดเล็กๆอะครับที่เขาเอาไว้ลงเสียงอะไรเงี้ยเอาไปทำเป็นห้องจัดรายการผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ต้องลงทุนในเรื่องของการจ่ายค่าเช่าวิทยุซึ่งมันแพงมากมันแพงมากแล้วก็แพงไม่พอมีเงินไม่ใช่ว่าจะไปเอาได้สายป่านต้องเยอะพอมันเป็นออนไลน์ครับเราแค่มีมิกเซอร์มีอินเทอร์เน็ตมีไมโครโฟนแล้วก็อาศัยโซเชียลเรานิดหน่อยแล้วก็จัดรายการได้แล้วก็10ตุลา58ผมก็ประกาศว่าเอ้ยผมจะกลับมาจัดรายการนะโดยประกาศผ่านทาง Facebook ก็มีเพื่อนใน Facebook หลายคนบอกอู้คิดถึงจังเลยอยากฟังรอฟังอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็ได้มีการออกอากาศณวันนั้นจริงๆเที่ยงคืนเป็นยังไงฮะการออกอากาศวันแรกไม่ได้เปิดไมค์ไม่ได้พูดไมค์มา2ปีปะเต้ผมจำบรรยากาศวันแรกที่ไปจัดรายการเดี๋ยวช็อกได้ผมพูดอะไรก็ไม่รู้น้ำไหลไฟดับอันนี้ก็เหมือนกันครับมันตื่นเต้นไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นพูดยังไงไม่รู้ว่าเราจะหาคำพูดไหนมาให้เป็นตัวเราเองดีก็เลยพูดตะกุกตะกักจัดรายการไปแต่ปรากฏว่าจากประสบการณ์ที่เคยทำมาผมว่าผมผ่านไปได้แต่ผ่านไปได้อย่างรุ่มรุ่มดอนๆนะครับแล้วก็มีเพื่อนในเฟซบุ๊กอ่ะโทรมาเล่าเรื่องผีแล้วมันดันน่ากลัวแล้วมันดันเป็นเรื่องเปิดที่ดีคุณปั๊มโทรมาเล่าเรื่องใครมากู้
เกี่ยวกับการกู้เงินของธนาคารแล้วมารู้อีกทีนึงคนที่มากู้ตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเฮ้ยคนที่ฟังอยู่นะตอนนั้นอะเราเห็นเรียลไทม์อยู่มันเริ่มต้นจาก2คนน่าจะเป็นเพื่อนใน Facebook แล้วก็กระโดดขึ้นมาเป็น5คนแล้วก็มาพีคสุดคือ17คนณวันนั้นที่จัดรายการซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วสำหรับวันแรกโอ้เยอะครับประเทศกับคนนึงที่ไม่ได้จัดรายการมา2ปีแล้วก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นครับก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีกำลังใจในการที่จะเดินต่อครับคุณแจ็คเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่เคยคิดจะออกมาทำธุรกิจของตัวเองก็เพราะว่าตอนทำอยู่กับป๋องเนี่ยเหมือนกับเราเป็นลูกจ้างเกิดอะไรขึ้นก็อย่างน้อยก็มีลูกพี่คอยดูแลปกป้องแล้ววันที่ต้องตัดสินใจทำธุรกิจของตัวเองแบบนี้มันนึกถึงคำนั้นที่เคยคิดไว้ไหมณวันนั้นที่ผมทำ The Ghost Radio วันแรกครับผมไม่คิดว่าผมกำลังทำธุรกิจผมกำลังทำในสิ่งที่ผมถนัดมาเต้นผมทำในสิ่งที่ผมชอบเพราะว่าผมไม่รู้หรอกครับว่าวันหนึ่ง The Ghost Radio มันจะเป็นยังไงเพราะมันเริ่มต้นแบบนั้นไม่รู้ว่าอนาคตจะมีคนฟังเราหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าเราถนัดกับสิ่งเนี้ยแล้วเราน่าจะอยู่กับมันได้แค่นั้นเลยครับไม่มีการวางธุรกิจว่าคุณจะต้องทำนู่นทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่เริ่มต้นทำ The Ghost Radio เรามีการวางคาแรคเตอร์วางภาพหรือทิศทางของรายการไหม The Ghost Radio มันจะต่างจาก The Shock อย่างไร The Ghost Radio ก๊อป The Shock มาทั้งหมดเลย เริ่มต้นอย่างนี้เลยเอาแบบง่ายๆดื้อๆเลยก๊อปเลยครับก๊อปชัดเจนครับเพียงแต่ว่าคนจัดรายการแค่คนละคนกันเท่านั้นเองการออกอากาศคนละแบบกันเดอะช็อคเขายังคงเป็นวิทยุซึ่งมีคนฟังมหาศาลกับทางเว็บไซต์ที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยรู้จักการเข้าฟังในเว็บไซต์มันต้องเข้า www.nuninan คนที่เป็นผู้ใหญ่บางคนคนมีอายุบางคนเข้าไม่ถึงอยู่แล้วแล้วก็การสื่อสารออกไปข้างนอกให้คนวงกว้างได้รู้ว่ามันมีรายการนี้อยู่บนเว็บไซต์อ่ะมันก็ไม่ได้กว้างมากขนาดนั้นครับการที่เราอย่างเนี้ยคุณแจ็คเองก็ยอมรับว่ามันก็ต้องรูปแบบนี้แหละมันจะให้หนีกันอย่างไรมันก็คือรายการเล่าเรื่องผีอะเนาะครับในขณะที่เราเองก็ยังมีความคล้ายๆกับว่าค้างคากับเรื่องพี่ป๋องอะเหมือนมันจบไม่สวยยังไม่ได้เคลียร์กันชัดเจนใช่ไหมวันนั้นยังไม่ได้เคลียร์มันมีเกรงๆไหมครับว่าเอ๊ยิ่งจะทำให้เคลียร์ยากกว่าเดิมไหมเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์เลยแล้วมาทำรายการแข่งกับพี่เขาอีกเนี่ยตอนนั้นผมคิดเองแบบเต้นว่าผมอะไม่ได้ทำรายการแข่งเพราะถ้าผมทำแข่งผมต้องทำวิทยุแต่ผมไม่มีปัญญาในการไปทำวิทยุแต่นี่คือผมมองว่ามันคือทางเลือกในการทำรายการผีออนไลน์ซึ่งถามว่าเกรงไหมเกรงครับเกรงโดยที่ผมไม่กล้าพูดชื่อเดอะช็อคแม้แต่คำเดียวผมกลัวว่าถ้าผมบอกว่าผมคือแจ็คสายสินมาจากเดอะช็อคผมยังไม่กล้าคำว่าแจ็คสายสินเลยครับโอเคเป็นแจ็คเดอะโกสต์แจ็ควัชรพลฝึกใจดีเพราะผมกลัวว่าถ้าผมใช้คำว่าเดอะช็อคมันจะกลายเป็นผมมาไปโหนเพื่ออ้างอิงถึงเดอะช็อคแล้วผมจะไปโหนให้คนมาฟังว่านี่คือทีมงานเดอะช็อคเก่านะผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นผมก็เลยไม่กล้าใช้บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยพี่แจ็คจัดรายการทำไมไม่เคยพูดถึงเดอะช็อคเลยผมเคยบอกเหตุผลนี้กับหลายคนไปแล้วว่าผมไม่กล้าโหนจนกระทั่งวันหนึ่งพอผมแข็งแกร่งขึ้นครับมีคนรู้จักมากขึ้นผมพูดแต่เดอะช็อคพูดถึงพ่อป๋องทุกอย่างว่าเอ้ยผมอยู่ได้ทุกวันนี้มีทุกวันนี้เพราะพ่อป๋องนะเข้าใจแล้วเพราะว่า10ปีก่อนหรือ8ปีก่อนก็ตามคำว่ารายการออนไลน์มันไม่ได้แข็งแรงเหมือนทุกวันนี้ใช่ครับมันถือว่าเป็นตอนนั้นก็ยังเรียกนิวมีเดียกันอยู่เลยนะดังนั้นเนี่ยวิทยุมันคือมีเดียที่ยังแข็งแรงอยู่จริงครับดังนั้นสิ่งที่คุณแจ็คทำก็คือมาเราก็หลบมาเหมือนหลบมาอยู่ในซอยเล็กๆครับเดอะช็อคเขาอยู่ถนนใหญ่อยู่ครับแล้วเราก็มาเริ่มต้นเพียงแต่ว่าพอเวลาผ่านไปไอ้นิวมีเดียมันกลายเป็นมีเดียหลักไปแล้วทุกวันนี้ใช่ครับวิทยุที่กลายเป็นสื่อรองครับมากกว่าที่จะเป็นสื่อหลักเหมือนแต่ก่อนโอเคเคยได้ยินว่าเรื่องผีกับรายการวิทยุเป็นของคู่กันเพราะว่าทั้งสองอย่างเนี้ยมันมีความเชื่อมโยงกันก็คือมันมีคำว่าคลื่นความถี่ครับใช่ไหมเพราะมีบางคนผมเคยอ่านทฤษฎีเวลาเขาอธิบายผีเป็นวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยมันก็มีเรื่องแบบบางทีถ้าคนกับวิญญาณปรับความถี่ตรงกันก็มีโอกาสสัมผัสกันได้ครับอยากขยายความเรื่องนี้ไหมครับคือเรื่องของคลื่นความถี่กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันถูกยืนยันได้ทางวิทยาศาสตร์จริงๆ okay. เขาเชื่อกันว่าเขาว่ากันว่าเขาเชื่อกันว่ามีการศึกษากันแล้วครับว่า
ผีหรือว่าวิญญาณเนี่ยคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบาเต็ดคนเราทุกคนมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าการที่คนสักคนนึงร่างกายแตกสลายตายไปแล้วครับแต่ไอ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันยังอยู่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ไอ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันมารวมตัวกันได้เยอะๆมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่มันจะสร้างปรากฏการณ์ลี้ลับเหนือธรรมชาติได้เช่นปรากฏการณ์โปรโตไกส์ที่ทำให้สิ่งของขยับได้หรือมันอาจจะส่งคลื่นความถี่ต่ำชนิดนึงที่มันเป็นคลื่นความถี่เสียงออกมาสื่อสารกับเราได้ซึ่งต่างประเทศนะครับเขาก็จะมีเครื่องมือที่เอาไว้พูดคุยตรวจวัดกับเครื่องมือเหล่านี้โดยตรงเครื่องวัดความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องวัดความถี่คลื่นเสียงซึ่งคำว่าคลื่นกับคลื่นวิทยุอย่างที่บอกคือคลื่นวิญญาณคลื่นวิทยุมันอันเดียวกันแล้ววิธีการจูนก็คือใช้วิธีการจูนเดียวกันจ่ายเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยครับมันคือคลื่นที่ลอยอยู่ในอากาศผมก็ไม่เข้าใจว่ามันลอยแบบไหนหรือว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนแบบไหนแต่มันคือคลื่นอยู่ในความถี่เดียวกันวันนี้เหมือนเรื่อง The Conjuring เลยป่ะฮะที่แบบว่าผมว่าเขาอ้างอิงมาว่าเรื่องสร้างจากเรื่องจริงใช่ครับใช่ครับเคยคิดไหมฮะว่า The Ghost นอกจากจะทำรายการเล่าเรื่องผีแล้วเนี่ยจะพยายามพิสูจน์เรื่องผีในทางวิทยาศาสตร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าออกมาพิสูจน์จริงๆอ่ะผมยังเบรก The Ghost ไว้ให้มันอยู่เป็นแค่รายการเล่าเรื่องผี okay. เพราะว่าการที่เราจะออกไปพิสูจน์คือในยุคนี้ครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วประเทศสมัยก่อนนะครับบ้านหรือว่าสถานที่มันเยอะมากแต่พอวันเวลามันเปลี่ยนไปครับความเจริญมันเข้ามาแทนที่ไอ้บ้านร้างสถานที่ต่างๆหายหมดแล้วครับมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าผมยังจะทำในรูปแบบนั้นอยู่ผมเกรงว่ามันจะเหนื่อยเราก็เลยยึดเอาเส้นเรื่องของเราเอาแกนหลักของเราคือการเล่าเรื่องผีให้แข็งแกร่งมากที่สุดก่อนดีกว่าถ้างั้นเรามาว่ากันด้วยเรื่องการเล่าเรื่องผีเลยฮะครับเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมฮะผมมาเตรียมเรื่องผีมาผมจะมาลองดูว่าถ้าสมมติผมเล่าผ่าน The Ghost Radio เนี่ยแล้วจะเป็นอย่างไร